สาวสุดช้ำแต่งงานแค่6เดือนผัวหนีไปกับเมียน้อยไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เป็นน้องสาวแท้ๆของตนเองวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่อินเดียค่ะไปดูเรื่องราวของสามีที่เพิ่งแต่งงานใหม่นะคะแต่เขาได้หนีไปกับเมียน้อยซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนเป็นอย่างมากเลยค่ะเมื่อมีการเปิดเผยตัวตนของเมียน้อยของเจ้าบ่าวรายนี้ค่ะซึ่งตามรายงานของสื่อเมื่อ6เดือนที่แล้วนะคะงานแต่งงานนี้เกิดขึ้นในเมืองอัมโรฮารัฐอุตรประเทศในประเทศอินเดียค่ะงานแต่งงานนี้นะคะถูกจัดขึ้นท่ามกลางความสุขชื่นมื่นของคู่บ่าวสาวค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเพียงแค่6เดือนต่อมานะคะบ่าวสาวคู่นี้ก็โด่งดังไปทั่วอินเดียเลยทีเดียวค่ะด้วยเรื่องราวของเจ้าบ่าวที่ได้หนีไปกับเมียน้อยของเขาแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือเมียน้อยของเขาค่ะไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยแต่เป็นน้องสาวแท้ๆของเจ้าสาวนั่นเองเหตุการณ์ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นในวันหนึ่งหลังจากคู่บ่าวสาวไปเยี่ยมบ้านของภรรยาของเขาค่ะเมื่อนายปัญจยัตได้พบกับน้องของภรรยาเขาก็ตกหลุมรักเธอทันทีค่ะและเขาก็หยุดคิดถึงน้องสาวของภรรยาของเขาไม่ได้เลยขณะที่ฝ่ายหญิงก็แอบชอบพี่เขยเช่นเดียวกันในที่สุดทั้งสองคนก็สร้างความสัมพันธ์ลับๆหลังภรรยาของเขาและพี่สาวของเธอค่ะซึ่งหลังจากเขาอยู่กินกับภรรยาใหม่ได้แค่6เดือนแต่ใจเป็นของน้องภรรยาในปัญจยัตก็ตัดสินใจหนีไปกับเมียน้อยค่ะเพื่อใช้ชีวิตอิสระและมีความสุขร่วมกันหลังจากภรรยาได้รู้เรื่องนี้นะคะเธอก็ตกตะลึงเหมือนกันเธอไม่คาดคิดว่าคนที่ทำลายความสุขของครอบครัวก็คือน้องสาวแท้ๆของเธอด้วยความโกรธที่น้องสาวของเธอหนีไปกับสามีเธอจึงแจ้งให้ทั้งสองครอบครัวทราบเพื่อเรียกร้องการหย่าร้างค่ะโดยเธอได้โพสต์เปิดโปงทั้งคู่บนโลกออนไลน์เลยนะคะซึ่งหลังจากเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ออกไปบนสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคนส่วนใหญ่ต่างวิจารณ์บุคคลที่3ที่เข้ามาทำลายความสุขของครอบครัวคนอื่นค่ะและทุกคนก็ยิ่งเดือดดาลมากขึ้นนะคะเมื่อรู้ว่าตัวต้นเหตุเป็นน้องสาวแท้ๆของภรรยาซึ่งหลายคนก็เข้ามาปลอบใจภรรยาหลวงนะคะและหวังว่าเธอจะเข้มแข็งขึ้นในเร็ววันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ